ี้เราอยู่ตลาดปลาไทเปนะครับก็จะมีอาหารทะเลเยอะแยะเลยก็หยิบไปแล้วก็ไปใส่ถังแล้วไปกินได้เลยราคาเขาไม่แพงด้วยเราจะขายให้ดูนะครับปลาแล้วก็ปูเวลเลอร์เลยตัวเป็นๆเลยครับนี่ไงครับปูหลายๆชนิดเลยนี่ราคาอันนี้มาจากอังกฤษครับปลาขนมปังเลยอันนี้หอยครับมาจากญี่ปุ่นอันนี้ปูขนเนาะมีแต่พวกขนเยอะมากเลยไม่รู้เขาเรียกว่าพวกขนหรือเปล่าไปดูดิใช่วันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะอันนี้ไปกินนะครับอันนี้คือออโทโรสครับก็คือปลาที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นเลยมาฟรีซไว้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินนะครับเพราะมันแพงมากก็หากินอย่างอื่นดีกว่าครับใช่ไต้หวัน我们在餐厅吃的七片4500块七片4500块哇一算一份ก็ถ้าไปกินที่ร้านอาหารที่นี่ครับ7ชิ้นชิ้นเล็กๆเลยอ่ะประมาณ 4,500 เงินดอลลาร์ฮ่องกงไม่ใช่ไต้หวันครับก็พอๆกับเงินไทยเลยครับก็คือมีปลาไหลญี่ปุ่นแล้วก็มีกุ้งลายเสือก็เราก็เลื่อนจากตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปจ่ายตังค์ฝั่งนี้นะครับก็จะได้อะไรบ้างก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปกินได้เลยหรือจะให้เขาทำให้ก็ได้นี่เราได้3อย่างนะครับอันนี้คือกุ้งหวานเอาไหมเดี๋ยวแต่เลยครับก็ไม่แพงนะ290บาทอยากกินก็เอาไปเลยคุณหนีอะคะคุณหนีไม่เจอมันคุณหนีไปอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าคนเยอะมากมีซาชิมิฝั่งนี้จะเป็นซูชิต่างๆโตโต้อะไรอย่างเงี้ยครับมีสลัดมีปลาหมึกมีหลายๆอย่างเลยครับอันนี้น่าเป็นของหวานละไปถึงมาหาใครไม่เจอแล้วครับไม่รู้เป็นไหนกันหมดเห็นแล้วครับเดี๋ยวต้องงานเราถึงไปแล้วอันนี้คือเป็นเนื้อหมูปลาเขาใส่กล่องไว้แล้วแต่อันนี้แหลมแหลมด้วยแต่ราคาที่นี่ถูกกว่าที่เมืองไทยเยอะมากเลยครับแล้วดูแบบน่ากินมากเลย
เดี๋ยวจะให้ดูนะครับปลาหมึกปลาไหลครับคือแบบหลายอย่างมากมายครับตัวแรกญี่ปุ่นกูรัสกาก็จะมีผักผลไม้ต่างๆบาริซะไม่มีอะไรน้ำเต้าหู้หรือน้ำถั่วดำเคยโตจังน้ำเต้าหู้ผสมกับถั่วดำและเป็นออร์แกนิกอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้แป้งป่ะแป้งอีกแบบไม่เคยเห็นฟองเจี๊ยบวากวาลูกแป้งอะไรผักโถอันนี้หวานไหมไหมมีน้ำตาลหรือไม่มีน้ำตาลหวานนิดหน่อยเขาเขียนว่าหวานนิดหน่อยเป็นลองแล้วเขาจะมีวาซาบิอะไรต้องมีดิอันนี้ไม่หวานปะอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนิดหน่อยเรายังไม่ตัดที่ละเอียดนะแม่ผมว่ามันคล้ายๆ ชิงเซนฟิชมาร์เก็ตของกรุงเทพนะแต่ว่าเคยเห็นใน YouTube อย่างเดียวจริงๆก็ไม่เคยไปอินนะที่ชิงเซนก็เลยไม่รู้ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต้องเริ่มต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราได้อะไรกันบ้างซาชิมิต่างๆอันนี้กล่องหนึ่ง360บาทถูกมากเออนี่อายุเอาซูชิไปกินนานไหมซูชิพอซูชิอะไรบ้างเอาซูชิอะไรดีอ่ะเอาไปสักอย่างเอาแบบรวมก็ได้พอเออเนาะเนี่ยคนเดียวมีตัวกินด้วยครับซาชิมิใส่อยู่ข้างในแล้วรวมในแล้วนะได้กับเคียบอ่ะเกียร์เขาน่าจะมีให้นะเดี๋ยวแต่ที่นี่ถูกกว่ากรุงเทพเยอะเลยถูกกว่าอันนี้ไม่มีทาง360ถ้ากรุงเทพอย่างไร5-600ขึ้นไปอันนี้ป๋าเอือพ่อ1580ถ้าโยมมันไทยไม่มีทางโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อนะครับข้างหน้าแต่ราคามันถูกมากจริงๆครับเนี่ย330คือที่กรุงเทพไม่มีทางจะเป็นราคานี้ครับก็พี่ถือหน่อยได้ไหมแล้วเราจะได้ถ่ายมาฟ้านี้จะมีคือฟ้าฟงมีเช่าทำเสร็จแล้วดูน่ากินมากเลยครับปลาอันนี้คือ123หยวน100กรัมไปอยากได้นี่กระพันหรอหลู่เซียงหยูอันนี้คือปลาซาบะปลาซาบะครับโอเค这个给我一条可以吗我今天才知道有这个好地方来帮我吃好你们有做功课我们是快点把事情干干就回屏东好要一只吗要一条โอเคจะให้ดูนะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือหอยเชลล์นะครับตัวแรกญี่ปุ่นไข่ปลาแซลมอนปลาไหลญี่ปุ่นอันนี้หอยอะไรไม่รู้สักอย่างอันนี้เป็นหมูครับหมูแบบญี่ปุ่นครับอันนี้กุ้งหวานตัวใหญ่มากครับซูชิต่างๆอันนี้คือตัวที่ดีที่สุดของตัวเราครับอันนี้ปลาอะไรไม่รู้สักอย่างอันนี้ซูชิโตคุโอเคก็สรุปเราได้มาเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะกินก่อนนะครับโอเคนี่คือออโต้รสนะครับก็ลองมาชิมดูว่าอร่อยไหมเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมกาแฟโอเคตอนนี้เต็มป่าอยู่ครับพูดอะไรไม่ออกครับต้องรอแป๊บนึง
หวานมากถ้างั้นเราต้องลองครับนี่ทำให้บ้างนี่ดูชิ้นใหญ่มากก็เราจิ้มวาซาบิกันครับมันๆเต็มเลยอร่อยมากกลับไปเลยแน่ตรงนี้นี่แม่กินอันนี้ได้ต้องมาลองครับแต่วันนี้เสียดายมากคือไม่มีอูนิครับจริงๆเราอยากมากินอูนิมากเลยแต่อูนิหมดครับขาดตลาดใครของหลานโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกินต่อแล้วครับโอเคครับพอเรากินเสร็จแล้วครับคือสรุปแล้วคือของมันสมมากเลยแล้วก็ราคาถูกอร่อยเลยนะคือใครมาไทยเปเนี่ยต้องมาเลยครับไทยไปฟิชมาร์เก็ตไทยไปอยู่市场คือต้องมาลองครับราคาถูกถูกกว่าที่มันไทยเยอะครับก็ต้องลองจริงๆก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวใกล้ๆทะเลนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ